สวัสดีทุกคนกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับเจ๊ปุ๊กชาแนลคลิปนี้นะจะมารีวิวตัวนี้ Himalayan White Tea Essence นะคะอยากจะบอกว่าถ้าใครอ่ะเป็นแบบสายมาร์กหน้าอยู่แล้วอ่ะคือบุ๊กแนะนำให้ซื้อตัวนี้ไปเลยนะเพราะว่านางคุ้มกว่ามากถ้าทั่วไปอ่ะเขาขายตัวนี้ 8,500 แต่อันนี้คือ 2,500 ถูกไหมคะแต่อันนี้คือใช้ได้แค่2ครั้งแต่เนี้ยคือใช้ได้แบบ multiple ไปเลยแล้วแต่ว่าเราจะตักไปเลยว่าเราจะใช้กี่ซีซีนะคะเพราะฉะนั้นก็แล้วแต่วิจารณญาณแต่ว่ารอบนี้ที่บุ๊กลองซื้อมาเพราะว่าบุ๊กอยากลองสูตรใหม่เพราะว่าเห็นเขาบอกว่าสูตรเนี้ยก็คือช่วยลดพวกเรื่องสิวผดผื่นกระชับรูหุ่มขนและทำหน้าให้ใสขึ้นส่วนตัวเก่าเนี้ยก็คือทำให้หน้าเฟิร์มแล้วก็กระจ่างใสแล้วก็กระชับรูหุ่มขนก็เลยอยากรู้ว่า2อันเนี้ยคือมันต่างกันยังไงก็เลยลองซื้ออันนี้มาแต่พอซื้อมาแล้วก็คิดว่าแบบนี้คุ้มกว่าเลยอยากจะมาบอกทุกคนว่าถ้าใครใช้อยู่แล้วก็คือซื้อเป็นกระปุกไปเลยนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาอันบ็อกซ์ตัวนี้กันดีกว่าว่าข้างในเนี้ยมีอะไรบ้างนะเปิดกล่องมานะคะทุกคนก็จะได้ผงมาร์ก2ถุงสำหรับใช้ครั้งละ1นะได้สกูปตวงน้ำมา1ไม้พายมา1แล้วก็ทุกคนจะได้ถาดผสมมา1นะแล้วเดี๋ยวเราลองมาผสมดูคือบุ๊กอยากจะบอกว่ายี่ห้อนี้ไม่ต้องงกนะคะก็คือสูตรบอกให้ใช้ขนาดไหนก็คือใช้ขนาดนั้นอย่าใช้น้อยกว่านั้นถึงแม้ว่ามันจะเหลือก็ตามแต่ว่ามันอาจจะทำให้เราอ่ะลอกง่ายขึ้นแล้วก็ไม่เจ็บคือถ้าเราไม่พอกหนาๆเวลาลอกออกมามันจะเจ็บมันจะติดผิวหนังของเรานะไปค่ะก็ขออนุญาตใช้จานเดิมและไม้พายเดิมที่ของกระปุกเขาให้มาแล้วกันเนาะโอเคตัดถุงกันคอยดูนะว่าเขาเฮ้ยว่าเขาจะให้ทั้งหมด1ซองกี่ ml มาขอจัดโซนใหม่มองไม่ชัดอย่างนี้นะคะอันนี้ตัดมาแล้วนะนี่สายไปเพราะจริงๆอ่ะบุ๊กใช้แค่30 ml เองเราอาจจะใช้ได้เยอะมากกว่านั้นก็ได้นะคะสายไปอุ๊ยแปลว่าในสูตรเขาให้มา50 ml แน่นอนเพราะยังเหลืออีกเยอะมากกินหอมใช้ได้เลยตื่นเต้น30ต่อน้ำ20ไม่ต้องงกนะใครจะใช้ต่ำกว่า20บุ๊กว่ามันต้องติดหน้าแล้วเวลาลอกเราต้องเจ็บแน่ๆเลยอ่ะเพราะฉะนั้นก็คือขั้นต่ำ30นะจ๊ะทุกคนใส่น้ำแล้วก็คนแล้วก็ตอนคนอ่ะอย่าเพลินนะเคยครั้งหนึ่งคือคนเพลินคุยเพลินเมาส์กับเพื่อนไปมาแล้วผลปรากฏว่าอะไรคะนางเหนียวแล้วนางไม่สามารถพอกหน้าได้เลยก็คือเซตนั้นก็คือทิ้งคือนางจะผสมน้ำแล้วคือนาจะจับตัวแห้งเร็วนะคะก็ถ้าผสมเสร็จก็คือต้องรีบพอกบนใบหน้าเลยตีคนให้มันเข้ากินหอมมากไวทีไวปับปื้ม Amazing จริงๆก่อนหน้านี้เคยลองกดจีเบอร์รี่ด้วยนะแต่ว่าเฉยๆอ่ะเดี๋ยวลองรสนี้ดีกว่าเพราะว่าจริงๆแล้วเป็นคนที่เนี่ยมีสิวผดเหมือนกันแต่อันนี้นางคนง่ายนางเข้าง่ายนะถ้าเทียบกับอันเนี้ยตัวนี้นางกลมกลืนเร็วมากนะคะทุกคนแล้วก็พอกนะพอกใบหน้าไปเลยนี่พอกหนาๆนะเพราะถ้าเนี่ยถ้าบางอย่างเงี้ยถ้าพอกบางอย่างเงี้ยดึงเจ็บนะต้องพอกหนาๆฟาดไปแม่อย่ายั้งแต่ละจุดก็ตักไปเก็บผมเก็บอะไรให้ดีนะคะแล้วจริงๆแล้วอ่ะคือไปได้ถึงคิ้วเลย
พอกได้แต่คือต้องหนาคือถ้าหนานะดึงออกมาไม่เจ็บเลยจริงๆพอกได้ทั้งตาด้วยนะคะแต่เดี๋ยวเราจะไม่มีการมองเห็นว่าเราอัดคลิปไปถึงไหนแล้วขอเว้นตาไว้ดีกว่าเพราะเคยลองบุ๊กเคยลองพอกทั้งตาพอกทั้งปากเลิศอยู่นะคะทุกคนมาไปเลยมันเตอะๆอย่างนี้เลยเนี่ยให้มันเป็นชั้นยิ่งใต้ตรงใต้ตาก็ต้องโบกเข้าไปนะคะเพราะตรงนี้ก็จุดเจ็บเหมือนกันแน่เสร็จมารวดเร็วยังเหลืออีกนี่ใช้ได้อีกนะจริงในกล่องเขียนว่าใช้ได้แค่2ครั้งแต่อย่างที่บุ๊กบอกว่าบุ๊กคิดว่าแค่30ก็พอใช้30 ml ก็พอเดี๋ยวเรามาดูนะอีกครึ่งชั่วโมงว่าหลังลอกแล้วจะเป็นยังไงครบแล้วครึ่งชั่วโมงแกออกกันแล้วนะดูความง่ายของนางนะนี่เห็นไหมเนี่ยปลายๆเนี่ยก็จะมีเสียงกรอบแกรบกรอบแกรบนิดหน่อยถ้าหนาก็คือลอกง่ายอย่างนี้เลยนะคะนี่ไม่มีความเจ็บใดๆนี่เห็นไหมขอบๆเนี่ยที่มันบางๆเนี่ยอย่างเงี้ยเจ็บแต่ตรงกลางๆไม่เจ็บโอ้นางก็โอเคอยู่นะเนี่ยเฮ้ยไว้ที่นางก็ลดอยู่อะไรอยู่ของนางเออว่ะหอมด้วยนะคะรถเนี้ยก็ดีนะมาร์กนางก็ดีอยู่สรุปก็ถ้าเด็กๆหน่อยก็ไปไวทีปะแต่ถ้ามีอายุหน่อยก็จัดการด้วยเอทไป30ขึ้นก็ค่อยเอทแล้วกันนะแล้วก็ซื้อเป็นกระปุกไปเลยนะคะซื้อทิ้งเอาไว้แล้วอยากมาเมื่อไหร่ก็ค่อยมาเพราะว่าตัวกระปุกคุ้มกว่ามากโอเคงั้นคลิปนี้จบกันแค่นี้นะดูนิ่มเย็นแล้วเดี๋ยวคลิปหน้ามาเจอกันใหม่ค่ะคลิปหน้าจะเป็นตัวนี้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ